ไบรท์วิชิรวิทย์ฮอต Twitter แตกนะฮะหลังเปิดตัวโปสเตอร์ที่3พร้อมตัวอย่างทีเซอร์เพลง Lost and Found เผยภาพโปสเตอร์ที่3นะครับ Lost and Found ผลงานของไบรท์วิชิรวิชีวอารีพระเอกคือนับดาวที่เพิ่งจบไปในลุคของนักร้องนะครับบอกได้เลยว่าแฟนๆตื่นเต้นกันมากนะฮะกับผลงานเพลงของเขาซึ่งติดเทรนด์อีกครั้งในวันนี้นะครับหลังจากที่ต้นสังกัดเผยภาพโปสเตอร์พร้อมตัวอย่างทีเซอร์นะฮะจน #brightlostandfound ในวันที่14สิงหาคมนี้พุ่งทะยานติดเทรนด์ Twitter อย่างรวดเร็วร้อนแรงขึ้นเทรนด์ Twitter อีกครั้งนะฮะสำหรับพระเอกตัวท็อปอย่างหนุ่มไบรท์วิชิรวิชิวอารีนะครับหลังจากที่ GMMTV เปิดภาพโปสเตอร์ที่3นะครับซึ่งเป็นผลงานเพลงใหม่ Lost and Found พร้อมตัวอย่างทีเซอร์ที่เศร้ามากๆนะครับก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันและพูดถึงกันอย่างมากมายบนโซเชียลมีเดียนะครับจนทำให้ #brightlostandfound ติดเทรนด์ Twitter อีกครั้งในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งตัวเต็มนะครับแฟนคลับสามารถชมมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ Lost and Found ของหนุ่มไบรท์ได้พร้อมกันในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา4โมงเย็นนะครับและรอฟังเพลงใหม่ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในวันที่26สิงหาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะสำหรับเพลง Lost and Found เรียกได้ว่าเป็นผลงานเพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวเต็มตัวนะครับของหนุ่มไบรท์วิชิรวิทย์ที่เจ้าตัวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการทำเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อร้องและด้านสตอรี่ของเพลงพร้อมกับได้แกงส้มนะครับเป็น Exclusive Producer ให้กับผลงานเพลงใหม่นี้อีกด้วยนะครับแค่ดูทีเซอร์ที่ปล่อยมานะฮะก็อยากไปซับน้ำตาให้หนุ่มไบรท์กันแล้วใช่มั้ยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ